เส้นทางกีฬาอาชีพกับการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนักบาสเกตบอลอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวได้เพราะกีฬาจริงๆกับคุณบอยปิยพงศ์พิรุณชุดิงกาตัวเก๋าสโมสรไฮเทคสวัสดีครับจริงๆผมเริ่มเล่นกีฬาประเภทนี้ตั้งแต่มอต้นนะฮะจนวันหนึ่งได้เข้ามาคัดเลือกตัวทีมจังหวัดแล้วก็มีความต่อเนื่องการเล่นมาจนถึงวันนี้ครับผมผลงานที่เด่นๆเลยก็คือปีนั้นเนี่ยซีเกมที่เวียดนามแล้วก็ผมได้ลงในช่วงท้ายเกมที่ทำให้ทีมพลิกกลับมาชนะมาเลเซียแล้วก็ได้เหรียญเงินในรอบหลายปีที่ไม่ได้นะครับจนเป็นสาเหตุนะฮะที่ทำให้ผมได้มาอยู่สโมสรไนเทคผลงานที่สร้างชื่ออีกอย่างนึงของผมก็คือเรื่องของในปี2011เนี่ยไทยเข้าร่วมอาเซียนบาสเกตบอลลีกได้มีชื่อเข้าเรียกเข้าเป็นนอมินีของผู้เล่น MVP หรือผู้เล่นทรงคุณค่าของลีกด้วยนักกีฬาเนี่ยสาระสำคัญก็คือการดูแลตัวเองเป็นหลักถ้าหากคุณอยากจะเป็นคนที่พิเศษกว่านั้นคุณก็ต้องมีตารางการฝึกซ้อมส่วนตัวของคุณเพิ่มเติมเข้าไปนอกเหนือจากตารางการฝึกซ้อมของทีมณปัจจุบันนี้รายได้ของนักบาสเกตบอลอาชีพค่อนข้างมั่นคงมากสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้สำหรับน้องๆที่กำลังเลือกเล่นกีฬาบางอย่างสำหรับบาสเกตบอลแนะนำว่าเป็นกีฬาที่สนุกนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีอาชีพรองรับแล้วนะฮะนั่นหมายความว่ามันมีอนาคตที่คุณรออยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ฝากไปถึงน้องๆ นะครับที่กำลังติดตามสโมสรไฮเทคนะฮะFacebook นะฮะไฮเทคบาสเกตบอลคลับนะครับเข้าไปกดไลค์ได้เลยครับติดตามข่าวสารของสโมสรในนั้นได้เลยนะครับบอยปิยพงศ์พิรุณนับเป็นนักกีฬาอาชีพต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนวันนี้เส้นทางกีฬาอาชีพลาไปก่อนสวัสดีครับ